ฟังแล้วแรงนะค่ะแต่ก็จริงๆแล้วก็คงจะมีส่วนแหละนะคะเพราะว่าบอกตรงๆว่าตัวไทยเองช่วงนี้ค่ะวุ่นมากกับเรื่องคอนเสิร์ตมากจริงๆจนมันแบบมันไม่ค่อยมีเวลาไปคิดเรื่องอื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแบบขนาดอยู่บ้านดูทีวีอะไรเงี้ยก็คือดู reference งานนี้ตลอดว่าจะมีอะไรให้น่าทำบ้างตอนนี้ศิลปินต่างประเทศทำอะไรอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนกินข้าวหรือทำอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยทาค่อนข้างทุ่มเทไปกับตรงนี้เยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวทารู้สึกว่าทายังไม่พร้อมสำหรับการที่จะมีใครสักคนนึงอะไรเงี้ยแล้วมันไม่แฟร์สำหรับตัวเขาด้วยเพราะว่ามันเวลาเราเป็นแฟนกันหรือเราคบกันเราก็ต้องดูแลจิตใจกันละกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ตัวทาทำหน้าที่นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะทาคิดว่านะคะทาคิดว่าแต่ว่าทารักตรงนี้มากจริงๆทาก็คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจถ้าเขาก็เขารักทาเขามีพูดไหมคะว่าแบบเป็นใครเขาอยู่ข้างๆได้หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะรุ่งกับงานไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรตรงนี้กันนะคะคือมันคล้ายๆว่ามันเฟดแล้วก็เข้าใจกันไปเองอะไรอย่างนี้มากกว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาปนไหมพี่ทานอกจากเรื่องงานอย่างเช่นผมไม่เข้าใจกันไม่มีค่ะถือว่าดีนะคะถือว่าดีเพียงแต่ว่าฮาร์ก็คิดว่าทุกคนที่แบบเลิกกันไปก็คงแบบว่ามันก็ต้องมีช่วงนึงที่ไม่ได้คุยกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติจะมานั่งคุยกันยืดเยื้อกันอยู่มันก็ถือว่ามันไม่ได้จบแล้วตัวเราเองก็มีเหมือนที่บอกว่ามีเรื่องโฟกัสเรื่องงานอยู่ด้วยถ้าเกิดว่ามาคุยกันอยู่มาแบบมีอะไรอย่างนี้ฮาร์ว่ามันหนักใจกันไปเปล่าๆค่ะเรียกว่าปิดประตูหัวใจตอนนี้ปิดไหมก็คือแบบไม่เชิงถึงขนาดนั้นนะคะคือตอนนี้เหมือนพักเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าตัวเองแบบไหนจะป่วยอีกไหนจะหลายเรื่องอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยประหลาดเนอะอีนี่แทนที่จะแบบว่าอยากจะมีคนมาดูแลอะไรเงี้ยจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าคนดูแลคนที่อยู่รอบข้างทาที่เป็นคนที่ดูแลทาตอนนี้คือเป็นพี่ๆทีมงานเป็นพี่ๆที่เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวที่ดูแลทาดีที่สุดนะคะถ้าจากคนจบกันมีการพูดคุยกันเรื่องเป็นราวไหมหรือว่าต่างคนต่างเพจกันไปอื่นต้องพูดกันอยู่แล้วไหมคะพี่มันเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้เด็กๆกันก็คุยกันดีๆแล้วก็จบกันด้วยดีค่ะไม่เข็ดค่ะไม่มีอะไรเข็ดค่ะจบคอนเสิร์ตนี้ก็จะมาแบบคุยกันอีกทีไหมจริงอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตค่ะขอทำปัจจุบันวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะมีคนอื่นเข้ามาแบบว่ามีค่ะแต่เฉยๆค่ะไทยหรือคนต่างชาติอะไรไหมคะเยอะค่ะไม่ตอนนี้เทิร์นแบ็คไทม์อยู่ค่ะตอนนี้ย้อนเวลาไปในอดีตอยู่ค่ะคือมันถ้าบอกจริงๆคือถ้าแบบทาไม่อยากทาว่าทาเป็นคนแฟร์แล้วค่ะก็ไม่อยากดึงใครเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราในเวลาที่เราไม่พร้อมแล้วก็มันก็ไม่แฟร์ด้วยกับการที่เอาคนอื่นเขาไม่มาเป็นของเล่นทาว่ามันบาปอะค่ะอย่างนี้ตอนนี้ทาทำความรักของทาซึ่งเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตให้ดีที่สุดก่อนดีกว่าแล้วก็ทามีความสุขมากจริงๆวันนี้ทาอยากให้คนรู้แค่นี้เพราะว่าตัวทาเองคือถามว่าทาเจ็บไหมทาพูดตรงๆค่ะแทบไม่ได้มีเวลาคิดเรื่องความเจ็บเลยเพราะว่าทานนั่นเองนั่นแหละที่ทำตรงนี้อยู่ตลอดเวลาจนทารู้สึกว่าเอ้ยมันนี่คือความสุขของทาที่แท้จริงแล้วทาคิดว่าชีวิตคนเรามันไม่ยาวแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้หลายๆครั้งฉะนั้นทาก็เลือกที่จะทำอย่างนี้ค่ะทามีความสุขที่จะได้ทำงานมากกว่าทามีความสุขมากจริงที่ได้ทำคอนเสิร์ตค่ะต้องใช้คำว่าได้ทำคอนเสิร์ตได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีได้อยู่ในห้องอัดนั่นคือชีวิตของทาครับถ้าเป็นนักร้องถ้าเป็นศิลปินตรงนี้